วันนี้เรามีอาหารเช้ากับเมนูโจ๊กข้าวกล้องแฮมเกาหลีอร่อยและทำง่ายไม่ยุ่งยากนะครับเพราะอาจารย์ใช้ริชแฮมเนื้อหมูบดปรุงรสตราดงวอนคัดสรรเนื้อหมูอย่างดีมีความนุ่มละมุนที่สำคัญลดโซเดียม 20% เราไปทำพร้อมกันเลยนะครับโจ๊กข้าวกล้องแฮมเกาหลีเริ่มจากใส่น้ำซุปลงในโถปั่นตามด้วยข้าวกล้องหุงสุกปั่นผสมให้เข้ากันเทใส่ภาชนะตั้งไฟคนให้เข้ากันจนเนื้อข้าวข้นขึ้นปิดไฟเตรียมไว้ค่ะนำริชแฮมเนื้อหมูบดปรุงรสราดงวอนทำจากเนื้อขาส่วนหน้าของหมูที่มีความนุ่มละมุนอร่อยกลมกล่อมลดโซเดียมลง 20% หั่นเป็นชิ้นจากนั้นนำไปจี่ในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้จี่จนแฮมขึ้นสีเตรียมไว้ค่ะตักโจ๊กข้าวกล้องลงในภาชนะเสิร์ฟวางด้านบนด้วยริชแฮมเนื้อหมูบดปรุงรสราดงวอนที่เตรียมไว้ตามด้วยต้นหอมขิงไข่ลวกปลาท่องโกแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูโจ๊กข้าวกล้องแฮมเกาหลีริชแฮมเนื้อหมูบดปรุงรสราดงวอนอร่อยกลมกล่อมนุ่มละมุนทำเมนูได้หลากหลายคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อริชแฮมเนื้อหมูบดปรุงรสตราดงวอนได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นำเข้าจากเกาหลีได้ที่ www.kodak.com